ที่ประเทศชิลีมีการจัดลงประชามติเรื่องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะคะแต่ว่าประชาชนไม่รับร่างก็เป็นโจทย์ให้ผู้นำของชิลีก็ต้องพยายามไปแก้ไขเดินหน้าเพื่อที่จะดูร่างฉบับใหม่ที่ประชาชนไม่รับร่างที่เสนอออกมาเพราะว่าเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจติดตามจากรายงานค่ะกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของชิลีออกมาเฉลิมฉลองกันตามท้องถนนในกรุงซานติอาโกหลังผลการนับคะแนนบ่งชี้ว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ Los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para encontrarnos Gabriel Boric ประธานาธิบดีของชิลีวัย36ปีออกแถลงการยอมรับการตัดสินใจของประชาชนพร้อมประกาศจะทำงานอย่างดีที่สุดร่วมกับสภาคองเกรสและภาคประชาชนในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจัดให้มีการลงประชามติอีกครั้งแม้ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับร่างฉบับนี้แต่ชาวชิลีได้แสดงให้โลกเห็นและรับรู้ว่าประชาธิปไตยของชิลีเข้มแข็งมากขึ้นตอนนี้ชิลีอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดซึ่งการเจรจาและข้อตกลงจะทำให้เราก้าวข้ามความร้าวฉานและความเจ็บปวดไปได้ในที่สุดหากย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของการลงประชามติเพื่อรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดมาจากการชุมนุมประท้วงในปี2019เนื่องจากประชาชนไม่พอใจการขึ้นค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนโดยการประท้วงลุกลามไปเป็นวงกว้างเช่นเดียวกับความรู้สึกของประชาชนที่ความไม่พอใจได้ลามไปถึงนโยบายของรัฐบาลที่ตัดสวัสดิการของประชาชนซึ่งเป็นนโยบายที่ตกค้างมาจากยุคของนายพลออกุสโตปิโนเช่อดีตผู้นำเผด็จการที่ปกครองชิลียาวนานถึง17ปีระหว่างปี1973ถึง1990ในตอนนั้นรัฐบาลชิลีภายใต้การนำของเซบาสเตียนปิเยราประธานาธิบดีตัดสินใจใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงจนทำให้มีผู้เสียชีวิต36คนทำให้ปิเยราถูกบีบจนต้องจัดทำประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับที่ร่างในยุคของเผด็จการทหารผลการลงประชามติประมาณร้อยละ80ของผู้ลงคะแนนลงมติต่อต้านรัฐธรรมนูญฉบับนี้จนนำไปสู่การลงมติอีกครั้งเพื่อเลือกผู้แทน154คนเข้าไปทำหน้าที่ในสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยแบ่งสัดส่วนของหญิงและชายเท่าๆกันรวมถึงให้โควต้ากับตัวแทนจากกลุ่มชาติพันธุ์17ที่นั่งการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช้เวลาประมาณ10เดือนก่อนจะมีการลงประชามติเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาเมื่อร่างฉบับนี้ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากประชาชนก็เท่ากับว่าชิลียังคงใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่สืบทอดมาจากเผด็จการทหารต่อไปจุดเด่นของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความเท่าเทียมทางเพศรวมถึงสิทธิของประชาชนในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการสุขภาพแบบถ้วนหน้าการศึกษาสวัสดิการบำนาญเป็นต้นแต่สิ่งที่ชาวชิลีหลายคนยอมรับว่าไม่ค่อยสบายใจคือการให้สิทธิในการปกครองตนเองกับกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ13ของประชากรทั้งประเทศที่มีอยู่19ล้านคนแม้ว่า3ปีที่แล้วชาวชิลีส่วนใหญ่จะแสดงออกชัดเจนว่าไม่พอใจรัฐธรรมนูญที่สืบทอดมาจากเผด็จการแต่ร่างฉบับใหม่ซึ่งถูกมองว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้าที่สุดฉบับหนึ่งก็ยังไม่โดนใจเช่นกันดังนั้นผู้นำของชิลียังคงมีความท้าทายอีกมากที่รออยู่เบื้องหน้าว่าจะแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างไรเพื่อให้โดนใจชาวชิลีให้ได้มากที่สุด